บันทึกเล่มนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับเหล่าตัวละครจากทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นเกมการ์ตูนภาพยนตร์หรือฟิกชันต่างๆนี่คือ The Codex บันทึกพิศวงในบรรดาเหล่าเทพต่างๆในจักรวาลเลิฟคราฟที่ The Codex ได้ทำไปเนี่ยถ้าไม่เป็นพวกอัลเตอร์กอดก็จะเป็นพวกเกรดโอวันนะครับแต่ตัวละครที่ทาง The Codex เตรียมมาในวันนี้อาจจะเป็นหรืออาจจะไม่เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ผมกล่าวไปก็ได้ก่อนที่จะไปรับชมข้อมูลของตัวละครที่ผมนำมาเสนอในวันนี้นะครับเราจะมาแยกประเภทของตัวละครในจักรวาลเลิฟคราฟกันก่อนในจักรวาลเลิฟคราฟนะจะจำแนกตัวละครอยู่2แบบใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือกลุ่มกับสายพันธุ์โดยแบบกลุ่มก็จะย่อยออกเป็น3แบบอีกนั่นก็คืออัลเตอร์กอดเกรดโอวันแล้วก็เอลเดอร์กอดครับแล้วไอ้3อย่างนี้มันแตกต่างกันยังไงความแตกต่างระหว่างอัลเตอร์กอดเกรดโอวันแล้วก็เอลเดอร์กอดเนี่ยอัลเตอร์กอดจะเป็นกลุ่มของเทพที่เน้นไปทางต่างมิติหรือเป็นตัวตนของนามธรรมครับเช่นพวกเวลาความกลัวความชั่วความโกรธความโกลาหลความจริงหรือความฝันเป็นต้นไอ้พวกนี้เนี่ยจะจัดอยู่ในประเภทของอัลเตอร์กอดแต่พวกเกรดโอวันเนี่ยจะเป็นเทพที่มีตัวตนหรือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถเห็นได้หรือรู้สึกได้ครับแต่จะรอดไหมนี่อันนี้อีกเรื่องก็คือส่วนใหญ่แล้วพวกอัลเตอร์กอดกับพวกเกรดโอวันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับพวกแพสซีฟสกิลอยู่ครับที่เมื่อมนุษย์เห็นตัวมันหรือรับรู้ถึงการมีอยู่ของพวกมันเมื่อไหร่เนี่ยก็จะลงเอยด้วยการที่เป็นบ้าหรือแย่กว่าส่วนพวกเอลเดอร์กอดในจักรวาลเลิฟคราฟเนี่ยก็คือเทพที่จะมีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์และเกิดก่อนการมีตัวตนอยู่ของเกรดโอวันครับพูดง่ายๆพวกเอลเดอร์กอดเนี่ยก็จะคือเทพในปกรณัมต่างๆครับเช่นพวกพระศิวะซูสโอดินหรืออามาธิราสุเป็นต้นส่วนพวกสายพันธุ์เนี่ยถ้าให้พูดง่ายๆก็คือพวกสปีชีส์ครับเป็นสายพันธุ์ของเอเลี่ยนในจักรวาลต่างๆครับเช่นพวกเอลเดอร์ติงพวกดีฟวันหรือพวกคัลเลอร์เอาออฟสเปซก็คือคัลเลอร์เอาออฟสเปซในหนังที่เราได้ดูกันไปเนี่ยตัวมันจะจัดอยู่ในประเภทของเอเลี่ยนมากกว่าเกรดโอวันครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยไม่มีความสามารถในการบันดาลพรหรือบันดาลเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงอะไรนะครับมันก็แค่ขยายพันธุ์หรือว่าทำยังก็ได้ให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับซึ่งแตกต่างกันตรงที่เกรดโอวันเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นนะเพราะว่าเกรดโอวันมันเป็นอมตะอยู่แล้วและมันมีแค่หนึ่งเดียวนะครับมันไม่จำเป็นต้องขยายพันธุ์อันนี้ก็เป็นการจำแนกตัวละครหรือเทพต่างๆในจักรวาลเลิฟคราฟแบบไม่ได้ละเอียดมากนะครับโดยถ้าท่านผู้ชมทราบแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับชมข้อมูลตัวละครกันเลยครับตัวละครที่ผมเตรียมมาในวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันซึ่งก็คือ Father Dagon, Mother Hydra แล้วก็ The Deep Ones เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ Dagon กันก่อนนะครับ Dagon เนี่ยเป็นเทพที่โผล่มาในเรื่องสั้นในชื่อเดียวกันของ Lovecraftซึ่งถูกตีพิมพ์ในเดือนพฤศจิกายน1919โดยสำหรับนักอ่านหลายๆท่านแล้วนะครับดากอนถือเป็นเรื่องที่เลิฟคราฟเนี่ยมองการไกลมากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมีการฟอร์ชาโดไปถึงเรื่องราวในอนาคตที่จะตามมานะครับเช่นพวกหนังสือ The Shadow Over Innsmouth นะครับหรือกระทั่งหนึ่งในเรื่องที่ทำให้เลิฟคราฟโด่งดังที่สุดอย่าง The Call of Cthulhu นะครับซึ่งดากอนเนี่ยเป็นการนำธีมของการมีเผ่าพันธุ์โบราณที่มีอยู่ก่อนมนุษย์เนี่ยมาใช้นะครับซึ่งมันเป็นคอนเซปต์เดียวกันกับหนังสือ At the Earth Core ของ Edgar Rice Burroughs นะครับซึ่งเป็นนักเขียนที่ให้กำเนิดตัวละครดิสนีย์ที่ผมว่าท่านผู้ชมก็น่าจะรู้จักคือทาร์ซานครับแล้วก็เป็นจอห์นคาร์เตอร์อันนี้น่าจะไม่ค่อยรู้จักกันมากนะครับถัดมาครับจะเป็น Mother Hydra นะครับ Mother Hydra เนี่ยปรากฏตัวพร้อมกับเหล่า Deep Ones นะครับโดย Mother Hydra กับเหล่า Deep One เนี่ยได้ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือเรื่องสั้น The Shadow Over Innsmouth ครับโดย The Shadow Over Innsmouth เนี่ยเป็นเรื่องสั้นที่ถูกตีพิมพ์ในเดือนเมษายนปี1936ดากอนมาเชอร์ไฮด้าแล้วก็ดีฟวันส์เนี่ยล้วนมีความเกี่ยวข้องกันหมดนะครับดากอนเนี่ยถือเป็นเทพที่ถูกเคารพนับถืออย่างมากไม่ว่าจะจากทั้งมนุษย์หรือด้วยเนื้อเชื้อไขของเขาเองดากอนเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่นะครับที่มีรูปร่างคล้ายกับปลาผสมกับมังกร
ซึ่งแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยผู้อ่านก็ยังคงเถียงกันอยู่นะครับว่าดราก้อนเนี่ยถือเป็นเกรดโอวันหรือไม่เพราะว่าตัวตนของดราก้อนเนี่ยจัดว่าเป็นเทพมากกว่าเกรดโอวันนะครับที่เป็นสิ่งมีชีวิตแต่ส่วนใหญ่ในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยก็ยังคงจัดให้ดราก้อนเนี่ยเป็นหนึ่งในเกรดโอวันอยู่ดีและที่ผู้อ่านบางท่านเนี่ยไม่จัดว่าดราก้อนเป็นหนึ่งในเกรดโอวันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าภายในเรื่อง The Shadow Over Innsmouth เนี่ยมีการค้นพบซากฟอสซิลซึ่งฟอสซิลนั้นเนี่ยเป็นฟอสซิลของพวก Deep Ones ซึ่งมีขนาดใหญ่มากใหญ่ประมาณ50ฟุตหรือประมาณ15เมตรซึ่งนั่นอาจทำให้ดราก้อนเนี่ยเป็น Deep One ที่มีอายุมากและมีขนาดตัวที่ใหญ่มากๆเลยนะครับซึ่งเคสนี้เนี่ยมันจะไปเหมือนกับ Mother Hydra ครับที่เถียงกันว่าเธอเนี่ยเป็น Lesser Great O1 หรือ Deep One กันแน่แน่นอนครับข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันมีน้อยมากๆเลยครับแต่สุดท้ายแล้วมาเธอร์ไฮด้าเนี่ยก็จะถูกจัดเป็น Deep One ครับไม่ใช่ Great O1 ฟังผมพูดว่า Deep One มาหลายครั้งแล้วเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าตกลงไอ้ Deep One เนี่ยมันคือตัวอะไรกันแน่ Deep One นะครับถือเป็นเผ่าพันธุ์หนึ่งที่อาศัยอยู่บนโลกนะครับในช่วงเวลาปัจจุบันซึ่งคาดกันว่ามันเนี่ยคือเลือดในเชื้อไขของดราก้อนแล้วก็มาเธอร์ไฮด้าโดยลักษณะของพวกมันเนี่ยมันจะเหมือนกับคนผสมกับปลานะครับมีผิวสีเทาอมเขียวและมีเมือกลื่นนะครับคอยปกคลุมตามลำตัวอยู่ตลอดเวลาและตามลักษณะของปลาครับ Deep Ones เนี่ยก็จะมีเกล็ดอยู่ทางด้านหลังของตัวเองนะครับแล้วจะมีพังผืดอยู่ระหว่างนิ้วนะครับทั้งเท้าและมือพวกมันเนี่ยจะมีเหงือกนะครับที่ใช้หายใจในน้ำเนี่ยอยู่บริเวณลำคอนะครับแล้วก็มีหัวที่เป็นปลาพวก Deep Ones เนี่ยได้ทำข้อตกลงกับผู้คนในเมือง Innsmouth ครับโดยเป็นข้อตกลงที่จะทำให้ท้องทะเลบริเวณเมืองนั้นเนี่ยมีปลาชุกชุมอยู่ตลอดปีพร้อมกับทองคำมากมายโดยจะแลกกับอะไรบางอย่างของมนุษย์ซึ่งสิ่งที่มนุษย์จะต้องให้พวกมันเนี่ยคือการบูชายัญครับโดยพวกมนุษย์เนี่ยจะต้องนำหญิงสาวหรือชายหนุ่มมาตรึงไว้บริเวณชายหาดและเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งนะพวก Deep Ones เนี่ยก็จะโผล่ขึ้นมาข่มขืนคนเหล่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อตกลงนะครับที่คนในเมือง Innsmouth เนี่ยได้ทำไว้กับพวก Deep Ones และพอข้อตกลงเหล่านี้ครับจึงทำให้คนที่ถูก Deep Ones ข่มขืนเนี่ยต้องท้องนะครับซึ่งเด็กข้างในนั้นเนี่ยก็จะเป็นพันธุ์ผสมของ Deep Ones กับมนุษย์นะครับซึ่งจะเรียกว่า Deep Ones Hybrid นะครับหรือว่า Hybrid เฉยๆซึ่งในช่วงแรกนะครับพวก Hybrid เนี่ยจะดูเหมือนกับมนุษย์ทุกอย่างนะครับแต่เมื่อถึงวัยกลางคนนะครับร่างกายของพวกไฮบริดเนี่ยก็จะค่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งกลายเป็นดีบวันในที่สุดพวกดีบวันเนี่ยจะมีเมืองใต้ทะเลอยู่ครับซึ่งชื่อว่ายาฮาไนเลนะครับอันนี้ผมอาจจะอ่านไม่ถูกนะครับซึ่งมันตั้งอยู่ในแนวปะการังดีวิลสลีฟนะครับโดยไอแนวปะการังนี้เนี่ยจะตั้งอยู่แถบชายฝั่งเมืองอินสมาลครับนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้พวก Deep Ones เนี่ยโผล่มาในเมืองนี้นะครับโดยที่ยาฮาไนเลนครับจะเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างมากมายนะครับที่มนุษย์เนี่ยไม่สามารถบรรยายถึงความสวยงามของมันได้นะครับซึ่งเขาใช้คำว่า Terrible Beauty เนื่องด้วยข้อมูลของ3ตัวละครนี้เนี่ยมันมีไม่ได้เยอะนะครับจึงทำให้ปัจจุบันเนี่ย3ตัวละครนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีบทบาทมากนะครับยกเว้นตัวเดียวอย่างดราก้อนเนี่ยก็จะโผล่มานิดๆหน่อยๆนะครับจะเป็นโผล่มาในนามในชื่อมากกว่านะครับเช่นพวกซีรีส์ Good Omens นะครับบอร์ดเกม Dungeons and Dragons Pathfinder หรือเกมคอมพิวเตอร์อย่าง The Elder Scrolls กับ Darksiders Genesis ส่วนมาด้วยให้ได้เนี่ยจะไม่ค่อยมีเลยครับก็คือจะมีแค่เป็นเกม Call of Cthulhu Dark Corner of the Earth นะครับกับบอร์ดเกมของ Fantasy Flight แต่ที่มีเยอะที่สุดเนี่ยนั่นก็คือ Deep Ones นะครับเพราะว่าคอนเซปต์มนุษย์ปลาของ Deep Ones เนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ที่โดนใจนะครับจึงทำให้เหล่าบรรดาผู้กำกับมากหน้าหลายตาเนี่ยได้ทำการเอาคอนเซปต์นี้เนี่ยไปใช้ในผลงานของตัวเองนะครับเช่นภาพยนตร์ Creature from the Black Lagoon นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นหนังมนุษย์ปลาชั้นครูเรื่องหนึ่งเลยนะครับหรือไม่ก็จะเป็นภาพยนตร์มนุษย์ปลาที่เรียกได้ว่าเป็นมนุษย์ปลาโรแมนติกนะครับอย่าง The Shape of Water ของ
ิลเลโมเดลโทโรนะครับหรือไม่ก็เป็นเฮลบอยนะครับมนุษย์ปลาบูนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแรกนะครับที่เป็นการนำข้อมูล3ตัวละครมาไว้ในคลิปเดียวนะครับอาจจะมีการตกหล่นอะไรไปบ้างอันนี้ก็ต้องขออภัยไว้นะที่ดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ The Codex ขอตัวลาไปก่อนนะครับฮะลืมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับสำหรับวันนี้ The Codex ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ